ซาร่าเผยสภาพจิตใจสามีดาริวยังศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะสาเหตุนี้สาเหตุไม่ให้ประกันตัววันที่18มกราคม65ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษซาร่าคาซิกินีเผยว,ว่าสามีเครียดร้องไห้บ้างตนมาให้กำลังใจสามีซึ่งเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดและขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ส่วนตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ฟอร์เร็กทรีดีส่วนที่ทนายรณรง์ก้าเพชร,ร้อง DSI ออพิซาร่า กรณีให้ที่พักพิงสนับสนุนดาริลผู้ต้องหาตามกฎหมายในคดีแชร์ชฟอร์เร็ทรดพร้อมคัดค้านการประกันตัวกลัวหลบหนีนั้นเมื่อวานนี้ทางซาร่าย่ยังไม่ทราบเรื่องแต่ทาง DSI ก็มีการสอบถามข้อมูลอยู่บ้างซึ่งขณะนี้ทาง DSI ยังไม่แจ้งข้อหาอะไรและก็ไม่ได้ติดใจอย่างใดส่วนกรณีที่มีคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการโพสต์หาคนที่ทำงานในการบินไทยใน Facebook ของซาร่าคาซิงกินี เป็นการช่วยเหลือสามีดาริวยังหรือไม่ตนจะชี้แจงผ่านทาง Facebook ในช่วงเย็นวันนี้ขณะนี้ขอเวลารวบรวมข้อมูลหลักฐานก่อนส่วนจะฟ้องกลับหรือไม่นั้นขอพิจารณาก่อนว่ากระแสข่าวดังกล่าวทำให้ตนได้รับความเสียหายหรือไม่